หลังจากเข้าถ้ำนางฟ้าถ้ำนอนก็เป็นกิจกรรมต่อไปมานั่งรอเรือนั่งรถจากเวียงแก้วมาที่สะพานสีฟ้าตรงนี้เป็นที่ปล่อยเรือคายักนะครับระยะ3กิโลแต่ถ้าจะไปไกลกว่านั้นก็เป็นระยะ5กิโลเราคงไม่ไหวแน่ครับเอาแค่นี้พอช่วงรอนักท่องเที่ยวที่จะพายเรือไปเป็นคณะเดียวกันตอนนี้ก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้ก่อนจ้าจ๋าบอกหนูรอไม่ไหวแล้วไปก่อนได้ไหมจัดไปครับพ่อพายเป็นไม่ต้องรอไกลก็ได้แม่น้ำตองนี้ก็จะมีบางช่วงที่ลึกบางช่วงที่ตื้นก็ต้องคอยระมัดระวังในการควบคุมเรือระหว่างทางก็จะผ่านร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำซองบรรยากาศดีมากๆเลยครับสะพานนี้เป็นสะพานก่อน้ำซองหรือเป็นสะพานแดงที่ใช้ข้ามจากตัวเมืองเพื่อจะไปจุดท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอย่างเช่นบูรากูลเป็นต้นฝีพายเราเริ่มอู้แล้วครับคงจะเหนื่อยเริ่มนอนแล้ว
ทายล่วงหน้ามาก่อนเขานี่ก็ลำเดียวก็วังเวงอยู่เหมือนกันนะครับพายเรืออยู่ก็มีบาลเพนวินผ่านไปหนึ่งลำแนะนำว่าถ้าจะมาพายเรือที่นี่พายเป็นกลุ่มดีกว่าครับอบอุ่นดีไกด์แนะนำว่าถ้าเรือร่มบริเวณแถวนี้ให้รีบยืนครับเอยังไงกันแน่แถวนี้น้ำตื้นครับนี่เราก็มาใกล้ท่าเทียบเรือแล้วครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นศูนย์รวมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำมีทั้งพายเรือคายักมีทั้งนั่งเรือชมบรรยากาศริมทางนะครับข้างบนก็ยังมีบอลลูนให้ดูคนบนบอลลูนก็คงจะดูพวกเราพายเรือกันครับตรงนี้เป็นบริเวณที่น้ำค่อนข้างจะแรงมากเลยและจอดเรือก็จะยากนิดหน่อยก็จบกันไปอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับปิดเทอมนี้ของจ๊ะจ๋าตอนนี้หิวมากแล้วครับเดี๋ยวขอหาอะไรกินดีกว่า